สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับวันอังคารที่20กรกฎาคม2564ครับเช้านี้มาแบบแห้งนิดนึงนะครับในการที่จะรายงานข่าวให้กับแฟนรายการเพราะว่าผมจะต้องเข้าเป็นคณะกรรมการตัดสินของท่องเที่ยวชุมชนดิจิตอลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับซึ่งจะต้องเข้าไปในโปรแกรม Zoom แล้วก็ทักทายฟังการพรีเซนต์ของ7หมู่บ้านทางภาคใต้นะครับที่รับคัดเลือกมาแข่งขันก็วันนี้ขออนุญาตมาแบบแห้งในส่วนของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ข่าว Twitter กันนะครับครับผมขอเริ่มจากกรุงเทพธุรกิจก่อนเลยนะครับสบค.ไฟเขียวยกระดับคุมเข้มวันสิงหาคมติดเชื้อพุ่งวันละ 30,000 นะฮะสาธารณสุขจองัดอู่ฮั่นโมเดลสู้โควิดครับผมมีคาดการติดเชื้อนะครับคือโมเดลอู่ฮั่นเนี่ยดูจากรายการของคุณสรยุทธ์ที่เขาบอกก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยปิดกักตัวตลอดเวลาปิดสนามบินปิดทางรถไฟปิดขนส่งห้ามออกเมืองเด็ดขาดทั้งเมือง11ล้านสุขกักตัวอย่างเข้มข้นแต่ละครอบครัวออกบ้านได้คนเดียวนะครับเจ้าที่เคาะบ้านปูเปิดตรวจประตูปิดเทอมไม่มีกำหนดปิดร้านค้าชุมชนห้ามยานพาหนะวิ่งบนส่วนตัวนะครับแล้วก็ถูกกักอยู่96วันครับโอ้โหแฟนรายการดูครับก็ไม่รู้ว่าจะเอากันไปเลยก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็ต้องเยียวยาประชาชนนะอยากจะทำอย่างนั้นนะทอทสวิกฤตนะครับก็คือการท่าอากาศยานสวิกฤตสภาพคล่องรายได้หดเงินสดวูบ 60,000 ล้านครับ ขนาดทอทนี่บริษัทจะเป็นแสนล้านนะครับตอนนี้วูบเลยเดลต้าลาม72จังหวัดนะครับกทม.จัดซื้อไฟเซอร์แล้วเอาใหม่โทษครับเดลต้าลาม72จังหวัดนะครับกทม.77% จัดซื้อไฟเซอร์แล้ว20ล้านโดสนะครับอันนี้ก็หน้าหนึ่งกรุงเทพธุรกิจมาต่อด้วยมติชนกันครับผมมติชนนะครับมติชนเปิดข้อมูลวัคซีนทั่วประเทศกทม.ค้างฉีดอื้อแน่นคลัง 1.3 ล้านโดสสปสช.ทุ่มพันล้านซื้อชุดตรวจแจกสิงหาคมนี้ 8.5 ล้านชิ้น 8.5 ล้านชิ้นให้ประชาชนคาดแย่สุดนะครับ 3.2 หมื่นนะครับสบค.ตั้งด่านเช็คยิบเดินทางป่วยใหม่ 11,784 ดับ 81 ครับด้านบนฮะเช็คสิทธิ์เงินเยียวยามาตรา33นะครับอันนี้อะไรขอความร่วมมือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอ เรียกร้องขอให้ทุกฝ่ายทำงานเพื่อปัจจุบันและอนาคตแม้จะเผชิญโควิด19เพื่อให้มีประเทศมีรายได้เพียงพอมีรายได้สูงระหว่างเป็นประธานเปิดผลิตภัณฑ์กักพลังงานโอ้ถอนทั้งหมดนะฮะถอนทั้งหมดเพื่อไทยนะยุทธพงศ์จรัสเสียรองนายกเพื่อไทยแถลงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถอนการจัดซื้อเรือดำน้ำด้วยอุปกรณ์ต่างๆมูลค่า 45,000 ล้านไม่ใช่ชะลอการจัดซื้อให้ถอนเลยครับอันนี้ระดมฉีดนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชจัดฉีดแอสตราเซเนกาให้กับประชาชนและผู้มีโรคประจำตัว7กลุ่มเรื้อรังนะครับที่ไอคอนสยามนะครับล็อกโคราชเคอร์ฟิวภูเก็ตปิดผับงดดริงชนคุมห้างห้ามกินที่ร้านอยุธยาเข้มโรงงานแพทย์โควิดพยาบาลนครปฐมโดดตึกครับกรุงเก่าหึ่มโรงงานติดเชื้อโควิดต้องหยุดพยาบาลนครปฐมเครียดดิ่งตึกดับโคราชลักดาวเคอร์ฟิวงั้นดื่มสุราในบ้านพอดื่มสุราในบ้านด้วยเหร
ภูเก็ตปิดผับห้ามดริงค์รีแลกซ์ดองเมย์รัชวินทร์ถนนนักแบมต้าสาวไทยนะครับพร้อมด้วยบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ปอปอซับกิรีแต้รัตนะคู่ผสมหวังลุ้นเหรียญของทัพนักกีฬาไทยนะครับในหมู่บ้านนักกีฬานะครับจะประเดิมแข่งแรก24กรกฎาคมนี้ครับส่งใจเชียร์นะครับสถานการณ์ไทยติดโควิดนะฮะข้อมูลจัดสรรฉีดวัคซีนทั่วประเทศกทมค้างอื้น 1.3 ล้านโดสครับอันนี้จากมติชนครับจากมติชนไปข่าวสดนะครับจากมติชนไปข่าวสดครับผมข่าวสดนะครับอังคาร20กรกฎาคมห่วงป่วย 30,000 ต่อวันเดลต้าดุแซงอัลฟาลาม72จังหวัดครับด้านบนก็พักหนี้2เดือนทั้งต้นทั้งดอกช่วยสินเชื่อทุกประเภทเฮงยันได้ทุกคนนะครับอันนี้ปลอดภัยนะครับโซนผลไม้นานาชนิดภายในซูเปอร์มาร์เก็ตไอคอนสยามห้างไอคอนสยามนะครับปฏิบัติตามล็อกดาวน์นะครับพนักงานช่วยเรียงสินค้าจำกัดคนมาใช้บริการเว้นระยะห่างลูกค้าครับสบค.เล็งอู่ฮั่นโมเดลติดเชื้อ 11,784 ดับ81เจอคัสเตอร์8สั่งปิดตลาดลงเกลือชาวบ้านฉีดไม่สลับแล้วก็ล่าสุดมานะครับข่าวสดไลน์จากนี้เลยนะฮะยังวิกฤตหนักโควิดป่วยพุ่ง 11,305 รายติดเชื้อดับ80รายครับโอ้โหล็อกดาวน์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆนะฮะตู่เอาด้วย work from home work from home นะทำที่บ้านทำงาน work from home อันนี้ม่อนอาชีวะคุมตัวนายธเดชหรือม่อนสีสงครามแกนนำอาชีวะเพื่อไทยถูกจับข้อหายุยงปลุกปั่นและร่วมกันทำลายเจ้าหน้าที่ทำให้ไปให้พลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการภาคหนึ่งสอบสวนที่อำเภอเมืองนนทบุรีฮะอันนี้อะไรมุกเมโลมุกเมโลอ่ะน่าเห็นใจมากครับค่าตัวสลดนะครับนางปวีณาสุกรีธาพยาบาลโรงพยาบาลแม่ทับประชารักษ์วัดไร่ขิงเครียดกับการดูแลผู้ป่วยโควิดและผ่านส่วนตัวไม่ได้กลับเยี่ยมลูกที่เพิ่งคลอด3เดือนตัดสินใจชั้น4ที่โรงพยาบาลเสียชีวิตสลดครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับพยาบาลดิ่งโรงพยาบาลเครียดโควิดงานหนักกลัวติดฆ่าตัวตายฆ่าตัวสิ้นใจสลดนะครับนี่ช่วยสินเชื่อทุกประเภทครับอันนี้คือข่าวสดนะครับจากข่าวสดขอไป Twitter นิดนึงนะครับอันนี้น่าสนใจนะข่าวสดTwitter ครับปูปยามาแล้วอาจอ้างขอรัฐบาลใช้หัวใจฟังความเจ็บปวดยอมรับผิดพลาดขอโทษประชาชนฮะปูอ้างขอโทษประชาชนฮะ สิ่งที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ 7:55 นะเซฟสิทธิโชคครับมีการจับหนุ่มไรเดอร์นะฮะ หนุ่มไรเดอร์มาตรา112ครับโดนกล่าวหาว่าเผารูปกษัตริย์นะครับจับในยามวิกาลเลยครับเมื่อคืนในช่วงเคอร์ฟิวนะเผารูปก่อการร้ายยิงประชาชนเท่ากับอี้ฮะเซฟสิทธิโชคคืออันดับหนึ่งเลยฮะ สิ่งที่น่าสนใจนะอยากให้แฟนรายการดูนะครับเป็นเขาแค่เอาพ่นแค่นั้นเองอะไม่ควรมีข้อหาแบบนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจด้วยนะเดี๋ยวดูคลิปนะด่วนฟู้ดไรเดอร์ฟู้ดแพนด้าถูกจับข้อหามาตรา112ครับนี่8นาทีนี่เองนะครับเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมระบุเจ้าที่ตำรวจจับกุมนายสิทธิโชคไรเดอร์ฟู้ดแพนด้าที่ร่วมชุมนุมฮะ UN เรียกร้องมาตรา112ระบุกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนฝากถึงตำรวจชีวิตของมึงยังต่ำกว่าหมาเขาจะรักมึงเหรอยศต่ำกว่าหมาคิดบ้างดีไม่อายเลยพวกมึงไม่วันเท่าเทียมพวกกูพ่นอากาศเอกฟูๆนี่ฮะสิทธิโชคนี่นี่ฮะมันมีคลิปนะแฟนรายการมีคลิป
มีคลิปมีคลิปเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยคลิปเนี่ยเนี่ยฮะยังไม่ทันไหม้เลยกลัวอะไรแค่เผารูปจริงของจริงต้องไม่ไหม้สิสรุปกฎหมาย112ไว้จับคนเห็นต่างผมคิดว่าอันนี้ตรงสะพานผ่านฟ้าเนาะเนี่ยดูดิฮะเนี่ยเขาไม่ได้อะไรมากนะนี่ตัวนี้เป็นขวดโค้กนะฮะมีไฟลุกนิดนึงแค่เนี่ยฮะก็ดับไปละกลายเป็น112ครับกลายเป็น112เฉยเลยครับเป็นรายการขึ้นอันดับ1ด้วยตอนนี้ก็เซฟกันใหญ่เลยแล้วก็เซฟสิทธิโชคนะครับศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปเคยตัดสินเผารูปกษัตริย์เป็นเสรีภาพในการแสดงออกครับคนนี้บอกว่าเสรีภาพหาจากประเทศนี้ไม่ได้ครับด่วนฟู้ดไรเดอร์เฟรเดอร์ฟู้ดแพนด้าถูกตำรวจบุกจับข้อหามาตรา112ศาลสิทธิมนุษยชนในยุโรปเคยตัดสินเผารูปกษัตริย์แสดงเสรีภาพอ่านแล้วตาเคิร์มมากเหมือนวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ขนาดหมื่นเอเคอร์ประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำทุกความพูดกูกระทบองค์กรแต่องค์กรคือ UNSCR ปูไปยานะตลอดเวลาที่ผ่านมาปูเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยตลอดภาพข่าวที่ปูเห็นคือชาวจังหวัดไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเข้าเตรียมจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ครับบ้างแต่ละวันอย่างน่าใจหายหมอพยาบาลติดโควิดเพิ่มขึ้นวัคซีนไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็ที่มีอยู่ก็ป้องกันสายพันธุ์เดลต้าไม่ได้ต้องมีคนสีวิเท่าไหร่ประชาชนออกมาเรียกร้องให้ว่าขอวัคซีนคุณภาพที่ผ่านมาปูอัดอั้นใจมาตลอดปูอยากแสดงความเห็นในสิ่งที่ปูรู้สึกแต่ปูคำนึงถึงผลที่จะตามมากับองค์กรที่ปูทำงานให้หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้ปูได้แสดงความเป็นส่วนตัวบนที่ส่วนตัวแล้วค่ะเราที่สบายใจเลยค่ะบุ๋งว่ารัฐบาลใช้หัวใจรับฟังเสียงข้อเรียกร้องประชาชนเสียงก็ให้ความเจ็บปวดสูญเสียกับคนที่รักและแสดงความจริงใจรับความผิดพลาดขอโทษประชาชนเกี่ยวกับเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนอะไรค่ะโอเคเบามากเลยขอเอาแบบเบาๆนะโอเคอะด่วนฟู้ดไรเดอร์แพนด้าถูกกล่าวหาจากมาตรา12เนื่องจากทำท่าขายเผารูปกษัตริย์เดี๋ยวนะเขาดับไฟไม่ได้เผาเขาดับไฟนะเดี๋ยวนะเขาดับไฟไม่ได้เผาอ๋อใช่ดับเนาะเป็นไปได้นะเนี่ยดูนะเดี๋ยวนะเขาดับไฟไม่ได้เผานะเอาโค้กคนเข้าไปนั่นน่ะใช่เดียวเองนะครับนิดเดียวนะเจอมาตรา112เลยโอ้โหก็จะดับไฟก็ได้นะแต่ว่ามีปัญหาจริงๆครับมาตรา112มีปัญหาจริงๆมีปัญหาจริงๆนะครับต้องปรับปรุงนะทำไมแค่นี้ต้องจับกันขนาดนี้ก็เลยกลายเป็นเซฟสิทธิโชคขึ้นมานะครับก็ต้องฝากทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับที่ได้ต้องช่วยเหลือเขานะครับผมนี่การนี่คือการเอากฎหมายมาปิดปากมาทำร้ายประชาชนมาข่มขู่ของจริงเลยครับเนี่ยฮะนิดเดียวเองไม่มีอะไรมากเลยครับ
ขาอาจจะไม่ได้อาฆาตมาดร้ายนะเอาไอ้แป๊บซี่เนี่ยพ่นเข้าไปนะฮะโอเคครับก็เราก็ต้องช่วยกันทำให้ประเทศดีขึ้นต้องปรับเปลี่ยนกฎหมายนี้ออกไปให้ประชาชนมีเสรีภาพเพิ่มขึ้นครับเรามาดูไทยรัฐต่อเลยครับแฟนรายการครับแฟนวันนี้นะครับสบคผวาตัวเลข3ทะลุ 30,000 นะถ้ายังหย่อนยานเข้มออกนอกบ้านต้องมีใบอนุญาตซีโนแวคใช้ได้หมอหญิงถอดใจบอกลาทีมคุมโรคโอ้โหตัดสินใจได้เยี่ยมเลยนะซีโนแวคยังใช้ได้โอ้โหไม่รู้ซีโนแวคขนาดฉีด2เข็มยังไม่ผ่านนะยังบอกใช้ได้ก็รับใช้กันไปนะพยาบาลดิ่งตึกพยาบาลดิ่งตึกนะครับตรวจเชิงรุกด้วย Rapid Test แย้มโผนายพลวัดนั่งนอน1ซื้อเรือดำน้ำเกยตื้นนี่ครับวันนี้แฟนรายการลากคอ3นักโทษเรือนจำแหกเครียดป่วยโควิดล้นซึมเศร้าหลังคลอดแพทย์หญิงถอดใจสู้ไม่ไหวครับไม่รู้กดดันด้วยอะไรเนาะก็เคารพการตัดสินใจครับโอเคครับนี่คือไทยรัฐครับครับเรามาดูในส่วนเดลินิวต่อครับแฟนรายการครับเดลินิวนะครับพยาบาลโดดโรงพยาบาลตายคาชุดโควิดเลยม้วนเสือรูดำน้ำทอรอเล็งซื้อโดนนะไม่ได้น้ำได้เอาโดนแทนละกันคุมเข้มสูงสุดเคอร์ฟิวถึง2สิงหาคมข้ามจังหวัดต้องขออนุญาตตึง13จังหวัดวอนอยู่บ้านทั้งวันกลางคืนกรมวิทย์รับสายพันธุ์เดลต้าลามหมดแล้ววางแผนรักษาตัวอยู่บ้านรับมือโควิดและลอกใหม่ครับนี่ฮะเสียชีวิตเลยเครียดนะวัคซีนเศรษฐกิจช่วงล็อกเยอรมันโมเดลทำยังไงไม่ด้อยค่ะมอทอมอบรางวัลคนบันเทิงครับเป็นคนบันเทิงล่านักโทษแหกคุกจับยกแก๊ง4รายก็ขอบคุณ Daily News มากๆนะครับเราไปตามไทยโพสต์ต่อครับไทยโพสต์นะครับก็วันติดเชื้อ 30,000 ต่อวันครับสบควอนทำตามข้อกำหนดผวาโควิดกลายพันธุ์อีกบิ๊กตู่มุ่งจัดหาวัคซีนพลังประชารัฐภูมิไทยโทษกันวุ่นนะตั้งด่าน13จังหวัดคุมเดินทางคำตอบทอรอชะลอซื้อเรือดำน้ำจีนรวบ16แกนนำของกลางอื้อยื่นศาลถอนประกันตัว3หัวโจกนะครับจากไทยโพสต์ก็มาสู่แนวหน้านะครับสู่แนวหน้าขอบคุณไทยโพสต์นะครับเมื่อกี้มาดูแนวหน้าฮะแนวหน้านะครับตำรวจไล่ล่าม็อบ18กรกฎาคลุบได้16รายม่อนอาชวะสิ้นฤทธิ์ผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมโรคยื่นถอนประกันแก๊งกวินนะฮะมีตรวจโควิดนะติดเชื้ออาจพุ่ง 30,000 คนต่อวันสบค.เปิดข้อมูลหากสถานการณ์เลวร้ายสุดนะฮะสภาตรวจส.ส.ไม่พบโควิดเดินหน้าพ.ร.บ.65ต่อนะครับเพื่อไทยขู่ซักฟอกเรือดำน้ำจองซิโนฟาร์มฮะจองซิโนฟาร์มองค์การบริหารส่วนจังหวัดสูตรปราการเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนจองซิโนฟาร์มได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ริมเขื่อนเจ้าพระยาด้านหน้าสารการจังหวัดสูตรปราการนะครับสายพันธุ์เดลต้าใกล้ยึดไทยลาม71จังหวัดผวามีโอกาสกลายพันธุ์สูงนะอันนี้รับผู้ป่วยที่ไหนที่แม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนนะฮะโอ้โหไกลเหนือประเทศยังแม่ฮ่องสอนก็ยังมีโควิดหมออินโดสังเวย114ศพฐานเกาหลีป่วย247นายสารเด่นศึกษาเชื้อโควิดจากสัตว์แพทย์สู่คนหรือไม่ขอบคุณแนวหน้าครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันนี้ขออภัยนะครับมาแบบแห้งอย่างนี้นะครับ
ก็หวังว่าก็จะได้รับทราบข่าวสารจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับเดี๋ยวก็ถ้าคืนนี้ไม่ติดอะไรก็จะได้ไลฟ์ให้แฟนรายการต่อนะครับฝากแฟนรายการสนับสนุนสินค้าในช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับหนังสือต่างซื้อกันได้เลยนะครับแน่นอนครับเล่มนี้ผมอยากให้อ่านมากที่สุดเลยก็คือวัคซีนวอร์ครับสมรภูมิวัคซีนโควิด19จริงๆผมว่าใช้สงครามวัคซีนดีนะครับหมอที่ออกมาพูดต่างๆเนี่ยไม่รู้มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะครับซีโนวงซีโนแวคนะฮะยังไปกันต่อนะแต่อ่านเล่มนี้แล้วให้เชื่อมั่นในตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เก่งกว่าหมอแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเภสัชกรที่ทำวัคซีนโดยตรงครับนะจบอเมริกาด้วยด็อกเตอร์ด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นรพัฒน์ปีสิริการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ป่วยอุ่นใจนี่ก็จบจากมหาลัยเยลด้วยนะครับไม่ธรรมดานะหมอไทยเรียนแค่เมืองไทยนะอาจจะที่ออกมาแถลงเนี่ยอาจจะ Made in Thailand หมดนะครับแฟนรายการนะครับที่ออกมาพูดบางท่านนะแต่นี่ของจริงนะครับของจริงนะวัคซีนวอก่อนจะฉีดอะไรเข้าไปในตัวเองและอ่านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่โดนโน้มน้าวแล้วเราจะได้รู้จักวัคซีนที่เอามาพูดกันอยู่ทุกวันนี้แล้ววัคซีนที่จะฉีดในตัวเราเป็นวัคซีนเกี่ยวกับอะไรดียังไงนะครับขอให้อ่านแล้วมีภูมิความรู้ต้านทานความลวงที่เกิดขึ้นนะต้านทานการโน้มน้าวต้านทานโฆษณาชวนเชื่อสั่งซื้อได้ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษ LINE @@ไต333นะครับหรือที่เบอร์ของน้องบูมนะครับ0644814555นะครับแล้วก็หนังสืออีกหลายเล่มหรือสั่งสินค้าเพิ่มเติมขึ้นจากด้านล่างของคลิปนี้เลยครับในคำอธิบายนะครับติดตรงคลิกตรงLINE MyShop นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ